ต้อนรับนะคะกับสู่ช่วงที่2ของรายการเราค่ะกับ So Insight นะคะมีข่าวที่ทำให้สาวๆหัวใจสลายเลยนะใช่แล้วล่ะค่ะนั่นก็คือการแต่งงานนั่นเองนะคะกับหนึ่งในสมาชิกของซูเปอร์จูเนียร์ค่ะซองมีนเป็นยังไงบ้างเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันค่ะผ่านพ้นไปแล้วนะคะอย่างชื่นมื่นเลยสำหรับพิธีวิวาค่ะของซองมินแห่งวงซูเปอร์จูเนียร์นะคะบอยแบนด์ชื่อดังของเกาหลีที่ได้จัดขึ้นค่ะเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีกระแสค่ะแอนตี้จากแฟนๆส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขารับไม่ได้ค่ะที่นักร้องขวัญใจของพวกเธอเนี่ยจะสละโสดก็ตามนะคะแต่ว่าสุดท้ายค่ะงานวิวาของซองมินเนี่ยก็จัดขึ้นอย่างราบรื่นค่ะท่ามกลางคนดังในวงการบันเทิงที่มาร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามซึ่งตามรายงานนะคะบอกว่าพิธีการแต่งงานเนี่ยมีการเชิญแขกนับพันคนค่ะทั้งครอบครัวของเจ้าบ่าวนะคะแล้วก็เจ้าสาวด้วยนอกจากนั้นค่ะยังมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นยูจุนซางค่ะฮองร็อกกี้นะคะแบลลิทเทิลค่ะอีกอนยองนะคะซอจียองคิมอาซอนด้วยค่ะส่วนเพื่อนร่วมวงอย่างซูเปอร์จูเนียร์นะคะอย่างเรียวอุกเนี่ยก็มาร้องเพลงฉลองให้กับคู่บ่าวสาวด้วยค่ะโดยในช่วงหนึ่งนะคะของงานเนี่ยคู่บ่าวสาวได้ร่วมร้องเพลงกันค่ะแล้วก็โชว์ความหวานกันด้วยการประสานตาระหว่างขับกล่อมแขกในงานจนได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องเลยทีเดียวนะคะอีซองมินวัย28ปีได้พบรักนะคะกับคิมซาอึนวัย29ปีค่ะที่ทั้งคู่เนี่ยได้ร่วมแสดงกันนะคะกับละครเวที The Three Musketeers ที่เริ่มเปิดการแสดงเมื่อปลายปีก่อนด้วยกันค่ะแล้วก็ได้คบหาดูใจกันตั้งแต่นั้นมานะคะจนเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะซองมินเนี่ยจึงได้ยอมรับว่าเขากำลังคบกับคิมซาอึนจริงๆและประกาศข่าวดีนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยจะแต่งงานกันเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยหลังจากนี้เนี่ยนักร้องหนุ่มแล้วก็ภรรยามีแผนนะคะว่าจะไปฮันนีมูนกันที่มาลดีฟต่อค่ะยังไงก็แสดงความยินดีด้วยแล้วกันถือว่าเป็นคู่รักอีกคู่หนึ่งนะคะที่เหมาะสมกันมากๆเลยแล้วก็นานๆทีเนี่ยจะเห็นนักร้องบอยแบนด์ดังๆเนี่ยออกมาประกาศแต่งงานแบบนี้นะคะ